ขอชิมบ้างแฮดเมดอะถ้าเกิดเลี่ยนก็กินอันนี้จะบอกว่าไงอะกุ้งเต็มปากเต็มคำถูกต้องอร่อยมากผมว่าเหมาะกับเมนูของเด็กๆเวลาทานคุณมากเด็กๆเขาจะก็มากับพวกผู้ปกครองเขาครอบครัวเขาเขาก็จะไม่สั่งเป็นลาบตัวคนเขาจะสั่งเป็นแห่กึ้นทอดมันกุ้งซึ่งมันเป็นเนื้อกุ้งชนิดเดียวก็คือแล้วแต่จะสั่งไงก็ได้สั่งเป็นแห่กึ้นทอดก็ได้ทอดมันกุ้งทอดมันกุ้งแต่ที่นิยมมากคือแห่กึ้นอ๋อแห่กึ้นแค่บอกว่าแห่กึ้นเนี่ยมันหาทานยากคุณรู้สึกฟินกับการทานเหลือเกินนะฮะอ่ะไปกันต่อไหมครับผมโอเคไปกันต่อครับเนี่ยฮะเป็นเมนูเต้าหู้น้ำแดงน้ำแดงหรือเต้าหู้หม้อดินก็ได้เต้าหู้หม้อดินอันนี้ถือว่าพระเอกของร้านเลยป่ะคะเราก็ระดับต้องสั่งระดับเดียวกันคือทุกเมนูต้องเป็นเหมือนเป็นเอกได้ทุกตัวอะไรนะเหมือนหนังเรื่องนึงที่เองสัก2คน3คนก็ได้แต่ว่าไม่เฮียเขาแปลง่ายๆก็คืออาหารอร่อยทุกอย่างอร่อยหมดน้ำวันหมดนะโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาลองทานเมนูนี้ดูดีกว่าครับในนี้มันมีส่วนผสมของอะไรบ้างครับเต้าหู้ทอดนะแล้วก็มีกระเพาะหมูกุ้งตัวลันเตาเนื้อปูที่แบบว่ามันเป็นความอร่อยต้องไปศึกษานะนำเลยเป็นไงฮะอะไรครับผมอ๋อหมูหยองป่ะคะก็ว่าอยู่หวานๆหมูหยองด้วยเหรอใช่แต่ต้องบอกว่าคุณดูฮะขนาดตักมานะฮะควันยังขึ้นอยู่เลยคำนี้มีปูเนื้อปูค่ะเนื้อปูเห็ดเนื้อปูแล้วก็มีเห็ดด้วยมีกุ้งประโยคครบถ้วนเลยกระเพาะปลาอะไรอย่างเงี้ยฟิวกระเพาะปลาหูฉลามเลยรสมันใช่ครับน้ำซอสมันแบบเดียวกันแล้วเวลาเราทานเราต้องต้นแล้วดังๆไหมไม่ต้องเนี่ยหมูไม่ช่วยเล่นมุกเลยอร่อยแล้วเราค่อยมาลองอันนี้อร่อยเฮียบอกให้ลองนี้ด้วยคุณเวนดี้อร่อยกันอร่อยเฮียเขามีมุกอร่อยอย่างนี้เหรอใช่ค่อยขำๆกินไปหัวเราะไปมันก็อร่อยอร่อยเต้าหู้มันแบบว่านุ่มเนาะมันไม่ได้แบบว่าแห้งๆแบบหอมๆอ่ะอันนี้คือมันมีเนื้อของเต้าหู้ข้างในข้างในเป็นเนื้อเต้าหู้ใช่มันคือเต้าหู้ปกติเขาเหมือนแค่มีแค่เปลือกอะเนาะข้างในไม่ค่อยมีอะไรแต่อันนี้มันแบบเป็นชิ้นเป็นอันเลยค่ะนี่เราทอดแบบพอดีข้างนอกทอดเหรอคะข้างนอกกรอบพอดีแล้วเราก็รีบขึ้นถ้าคุณทอดนานไปแห้งไปข้างในมันก็ไม่เหลืออะไรกัดจริงๆใช่ไหมแบบที่คุณว่าเมื่อกี้มันจะแห้งๆอะไรไม่อร่อยเราเคี่ยวตามสูตรสต๊อก8ชั่วโมงที่จะมาผัดรัดหน้าทำอะไรทุกอย่างตามสูตรสากลเขาน้ำสต๊อกเนี่ยเคี่ยว8ชั่วโมงยังไม่หมดยังไม่หมดขาดไม่ได้ขาดยังโอเคทานกับเป็ดลุยฮะทานคู่ไม่หมดทานคู่กับเป็ดทานคู่กับเป็ดหรือทานคู่กับอะไรก็ได้หรือทานเปล่าๆก็อร่อยอ่ะเราทานเปล่าๆดีกว่าเส้นเราจริงๆทานเปล่าๆนี่ก็เนาะก็อร่อยแล้วครับคือที่นี่คือนุ่มยาวเงี้ยคุณผู้ชมดูเส้นบะหมี่ไปเลยครับไปเลยครับเส้นบะหมี่ต้องยาวเพราะคนจีนก็คือใช่ไหมใช่เหมือนวันคงวันเกิดกินบะหมี่กินอายุยืนยาวนะเป็นธรรมเนียมคนจีนนะพอวันเกิดเขาต้องกินบะหมี่ต้องเฮลมีแล้วแหละโอ้โหต้องยืนเลยทีเดียวเชียวโอ้โหดูดิครับนี่อายุยืนยาวอ่ะครับยืนเยอะเลยใช่
ก็จะบอกว่าปกติเบนดี้ก็จะสั่งตัวนี้แล้วก็ตะหมี่เป็ดนะฮะครับผมกินคู่กันแล้วเป็ดมันมักจะไปก่อนทุกทีแทบจะไม่ต้องปรุงเลยนะก็คือคุณผู้ชมสามารถทานเปล่าๆเหมือนที่เราสามคนทานกันแบบเมื่อกี้นะฮะทานได้เลยถ้าใครอยากใส่พริกใส่อะไรก็ใส่ได้นะแต่ผมบอกว่ามันกลมกล่อมและพอดีแล้วเนี่ยแต่คอนเซ็ปต์ผมอ่ะมันไม่ได้แบบซื้อเข้าไปไงของผมต้องยังไงรู้ป่ะคะอร่อยต้องปกมือเฮียเฮียวางจานครับเฮียวางจานสั่งเฮียเฮียเราต้องไว้นะพร้อมไหมอร่อยต้องปกมือครับผมปกมือขอบคุณมากครับเนี่ยขอบคุณมากครับสั่งเฮียได้เดี๋ยวให้เฮียเนี่ยฝากร้านนิดนึงค่ะเชิญชวนคุณผู้ชมร้านสันยอดเรามีหลายสาขานะครับค่ะที่เซ็นทรัลเวิลด์ชั้น6ชั้น6เซ็นทรัลเอมบาซีชั้นอีทไทยอีทไทยครับผมสาขาเดอะไลท์เฮาส์เดอะไลท์เฮาส์ถนนเจริญนครครับผมแล้วก็ถนนพระราม3ซอย12ครับผมแล้วก็ล่าสุดเลยเอ็มพอเทียเอ็มพอเทียชั้นฟู้ดคอร์ทชั้นฟู้ดคอร์ทนะคะแล้วก็บางรักออริจินอลที่สุดดั้งเดิมครับดั้งเดิมแล้วมีพวกฟู้ดแพนด้าหรือว่าเดลิเวอรี่มีมาซื้อตลอดเลยครับพวกไลน์แมนสามารถสั่งในเปิดมาพวกลาล่ามูฟพวกอะไรก็โอ้โหดูดิไลน์แมนตอนนี้อินเทนแล้วนะคะเออใหม่สุดอะไรนะชื่อนาวที่วิ่งต่อนาวก็มาซื้อเยอะคือเอาง่ายๆพวกแบรนด์ที่ Delivery Food อ่ะคุณ Delivery มีหมดเขาโดนเหมาไปหมดแล้วล่ะครับเดี๋ยวผมแบรนด์ดังๆอย่างนี้จะเหลือไปได้ยังไง Messenger ร้านเฮียก็สะดวกสาขาไหนก็เชิญท่านผู้ชมได้ทุกสาขาเลยครับเออเอาง่ายๆครับยินดีต้อนรับครับ Search Google ก็เจอแล้วจริงรายการของเราเนี่ยมี Facebook Fanpage แล้วครับผมพิมพ์ชื่อว่าอาหารจีนอร่อยจริงๆนะผมเข้าไปกดแชร์กดไลค์นะเพราะว่ารวบรวมรีวิวร้านอาหารจีนนะฮะที่อร่อยอร่อยโดยเฉพาะเลยแล้วเดี๋ยวร้านนี้นะเราก็จะใส่ลงไปด้วยแล้วก็บอกพิกัดว่าอยู่ที่ไหนมีกี่สาขาเบอร์โทรศัพท์เราจะใส่ให้เต็มแม็กเลยกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะครับแล้วก็มีอีกหนึ่งช่องทางครับคุณเวนดี้ฮะเฮียฮะคือว่าถ้าเกิดว่าเฮียแบบว่าเฮ้ยอยากไปทานร้านอาหารจีนร้านอื่นบ้างเราก็เข้าไปที่ YouTube นะฮะเฮียพิมพ์คำว่าอาหารจีนอร่อยจริงๆเราก็จะเจอร้านต่างๆที่เราได้ไปแล้วตอนนี้เรามีมากมายกว่า40กว่า EP แล้วใช่เราไปกินกันมาบอกได้เลยว่าแต่ละที่มีความอร่อยอร่อยไม่เหมือนกันนะเราเข้าไปกดดูได้นะ subscribe ครับโอเคแม่พี่วันนี้เราลาคุณผู้ชมไหมได้ค่ะให้พี่วันนี้ลาดีกว่าครับครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะคะที่ติดตามรายการของเราอาหารจีนอร่อยจริงๆวันนี้ก็เพียงเท่านี้นะคะต้องขอบคุณเจ้าของแบรนด์แสนยอดที่ได้ต้อนรับเราวันนี้แล้วก็สถานที่สวยๆค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับเฮ้ยเดี๋ยวก่อนแต่ผมลืมบอกไปว่ารายการอาหารจีนนะฮะจะออกอากาศนะฮะในช่องไทย CCTV นะฮะแล้วก็พทบ5นั่นเองครับผมโอเคอย่าลืมติดตามนะคะครับ